ซึ่งเป็นกาแฟที่ผลิตและมีคุณภาพสูงกลิ่นของกาแฟนะฮะก็จะออกไปทางเนยนมถั่วสมุนไพรนะครับรสชาติก็หนักเข้มมีความชุ่มฉ่ำในตัวเพื่อให้การดื่มกาแฟเนี่ยทำให้รู้สึกสดชื่นความสดชื่นแล้วนะกาแฟก็ถูกออกแบบมาให้มีรสขมนิดๆเพื่อที่จะให้กาแฟยังคงค้างอยู่ในปากนะครับและมีอัฟเตอร์เทสที่นานและดีพอนั่นคือสิ่งที่เราต้องการและเราอยากนำเสนอครับสำหรับในคลิปนี้นะเราก็จะแนะนำเป็นเครื่องดื่มเอสเปรสโซ่ก่อนคือเมนูก็คือกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปเราจะเอาเครื่องดื่มเอสเปรสโซ่เมนูอื่นมาแนะนำให้ได้ลองกันนะครับ